วัสดีค่ะทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำซอสซีฟู้ดกุ้งแม่น้ำตัวโตๆมันเยิ้มๆทานกับซอสซีฟู้ดรสแซ่บเปรี้ยวถึงใจอร่อยฟินมากเมนูระดับเชฟสุดพรีเมียมที่ทำเองได้ง่ายๆแถมงบไม่แพงค่ะไปจดสูตรตามกันได้เลยขั้นตอนการต้มเส้นนำเกลือใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ำได้เลยค่ะตามด้วยน้ำมันมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนำเส้นสปาเกตตี้มาต้มได้เลยค่ะสามารถดูข้างซองสปาเกตตี้ได้เลยจะมีระบุว่าต้องต้มกี่นาทีแล้วแต่ยี่ห้อนั่นเองค่ะส่วนเดียนใช้เวลา12นาทีค่ะเพื่อให้ได้เส้นที่เหนียวนุ่มกำลังดีเมื่อเส้นสุกตามที่ต้องการก็คีบขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยค่ะเสร็จแล้วไปทำซอสซีฟู้ดกันขั้นตอนนี้เดียนเลือกใช้ความเปรี้ยวจากคันนอผงโรยมะนาวค่ะหอมมะนาวแป้นแท้ใช้ง่ายๆเพียงนำไปผสมกับน้ำเปล่าในสัดส่วน1:3จากนั้นคนให้ละลายก็สามารถนำมาปรุงอาหารได้แล้วล่ะค่ะและที่เดียนปลื้มมากก็คือประหยัดถึง5เท่าไปเลยจ้าคุ้มมากเวอร์เสร็จแล้วนำกระเทียมใส่ลงไปในครกได้เลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะจากนั้นโขลกส่วนผสมให้ละเอียดได้เลยเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วเทน้ำปลาลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะจากนั้นเทคะนอผงรสมะนาวละลายน้ำแล้วลงไปเลยค่ะจากนั้นค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผักชีลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนได้เลยค่ะมาย่างกุ้งกันค่ะนำกุ้งที่ตัดหนวดและผ่าแบ่งครึ่งแล้วมาย่างบนเตาถ่านได้เลยนำฝามาปิดด้วยนะคะใช้เวลาในการย่าง 5-6 นาทีค่ะจากนั้นเดียนเปิดฝานำก้ามออกเพราะว่าก้ามจะสุกเกินไปค่ะจากนั้นปิดฝาย่างต่อให้ครบเวลาได้เลยค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเปิดออกกุ้งย่างของเดียนมันเยิ้มน่าทานไหมคะมาผัดเส้นกันค่ะนำเนยใส่ลงไปในกระทะได้เลยจากนั้นใช้ตะหลิวคนให้เนยละลายค่ะเมื่อเนยละลายแล้วใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อแป้งข้าวโพดละลายและส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทน้ำซอสซีฟู้ดที่โขลกมาคู่ลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะผัดให้น้ำซอสซีฟู้ดเข้าเนื้อกันกับเส้นสปาเกตตี้ได้เลยนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วยกลงได้เลยค่ะจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเปรี้ยวโดนใจและกุ้งแม่น้ำตัวโตๆมันเยิ้มๆเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำซอสซีฟู้ดทำง่ายแถมอร่อยแซ่บมากเส้นสปาเกตตี้ต้มจนเหนียวนุ่มกำลังดีผัดกับน้ำซอสซีฟู้ดรสเปรี้ยวโดนใจจากคนอผงรสมะนาวที่ใช้ง่ายแถมความเปรี้ยวคงที่อร่อยกับอาหารสุดโปรดได้ทุกฤดูกาลเลยแหละค่ะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะเดียนรับรองว่าถูกใจแน่นอนสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊บุ๋มได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ